ครับสวัสดีครับไกด์ล้านนานะครับผมจาก YouTube Channel The Guide ล้านนาครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงคานนะครับผมจังหวัดเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นอาหารนะครับที่ผมซื้อมาจากตลาดนะครับตลาดบ้านติ้วนะครับที่อำเภอเมืองเลยนะครับลองมาชิมกันครับหน้าตาหลายๆอย่างอาจจะคุ้นๆนะครับจริงๆแล้วนี่คืออันนี้เป็นข้าวจี่นะครับนี่ข้าวจี่ไม้ละ5บาทครับเนี่ยผมได้มา2ไม้ครับข้าวจี่แล้วก็เดี๋ยวผมวางที่อื่นก่อนแล้วก็อีกอันนึงเป็นนี่ครับเป็นเรียกเป็นแด้หรือว่าดักแด้นะครับก็อันนี้ผมซื้อมาถุงหนึ่ง10บาทนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นขนมที่มาที่นี่นะครับต้องลองกินครับเป็นขนมเบื้องครับซื้อที่ตลาดบ้านติ้วเหมือนกันครับก็ด้านนอกนี่เป็นแป้งผสมไข่นะครับถ้าคือผมถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่เขาทำไปด้วยแป้งตรงกลางเนี่ยจะมีไข่ไก่1ฟองนะครับผมแล้วก็นี่คือผมแกงแป้งขนมเบื้องนะครับทอดแล้วก็ไส้ด้านในนะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นถั่วงอกนะครับถั่วงอกแล้วก็หมูสับจะเห็นว่าตรงนี้มีไข่ด้วยเห็นครับไส้ด้านในก็จะมีถั่วงอกกับหมูสับครับแล้วก็เขาจะกินกับน้ำนะครับผมยังไม่ได้แกะเป็นน้ำซอสพริกอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นซอสนี่ครับซอสน้ำส้มนะครับซอสใส่ชูน้ำตาลเคี่ยวนะครับแล้วก็เป็นถั่วลิสงครับเดี๋ยวผมลองแกะนะครับราดแล้วลองชิมกันดูครับก็บรรยากาศกินอาหารพื้นเมืองขนมขึ้นชื่อของที่อำเภอเมืองเลยนะครับกับบรรยากาศอย่างนี้ครับนี่ครับริมโขงนะครับผมนั่งกินขนมนี้ที่ระเบียงหน้าห้องพักเลยครับเดี๋ยวขอแกะน้ำจิ้มซะก่อนนะครับผมข้าวจี่นะครับข้าวจี่ที่ผมซื้อจากตลาดบ้านติ้วที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับผมตอนซื้อเนี่ยหอมน่ากินมากนะครับแต่ตอนนี้อาจจะเย็นไปแล้วเดี๋ยวผมลองชิมนิดนึงครับจริงๆเราข้าวจี่เนี่ยต้องกินตอนร้อนๆหรือว่ากินหน้าหนาวเนี่ยกำลังเวิร์กเลยครับก็เค็มๆมันๆครับข้าวจี่ไปเรียบร้อยนะครับกลัวหั่นไม่ได้ก็ลองชิมดูสักคำหนึ่งก่อนนะครับไส้นี่ครับเป็นถั่วงอกหมูสับรสชาติออกหวานๆ นะครับเพราะน้ำจิ้มตัวแป้งคือผมอาจจะห่อมาให้มันอบนิดนึงมันก็เลยไม่กรอบแล้วแต่ล่าน้ำจิ้มเข้าไปก็ออกหวานๆนิดๆครับกินร้อนๆที่ร้านน่าจะอร่อยกว่าแป้งแข็งไปนิดนึงแล้วครับเดี๋ยวผมลองชิมแป้งล้วนๆใช้มือเลยแล้วกันนะครับนะครับกินแล้วร้อนอร่อยกว่าครับตอนนี้เย็นนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าผมว่าราดซอสพริกเข้าไปหน่อยน่าจะช่วยได้นะครับก็ลองชิมนะครับถ้าเกิดใครมาจังหวัดเลยอำเภอเมืองนะครับลองแวะซื้อที่ตลาดบ้านติ้วนะครับลองกินแล้วร้อนน่าจะดีกว่านี้ครับเป็นขนมเบื้องครับผมนั่งชิมขนมเบื้องนะครับที่หน้าห้องพักครับแบบวิวแบบนี้ครับเรือมาพอดีเลยครับหน้าซอสเข้าไปน่าจะอร่อยกว่าครับครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ YouTube Channel The Guide ล้านนาครับผม